สวัสดีค่ะเข้าสู่โหมดแม่บ้านเหมือนเคยอะค่ะมุมที่รกประจำลูกช่วยเก็บบ้างไม่เก็บบ้างขนาดแม่กำลังเก็บอะค่ะลูกก็จะเล่นนะคะวันไหนที่เห็นบ้านรกอะค่ะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยต้องมีชาเย็นมาเยียวยาซะแล้วค่ะบ้านไหนเป็นแบบนี้ค่ะมาแชร์กันได้นะคะนี่เป็นการเก็บของเล่นที่จุกจิกมากเลยอะค่ะเพราะว่าของเลโก้ค่ะก็จะมีของชิ้นเล็กๆมันทำให้เราเก็บล่าช้ามากๆเลยอะค่ะแม่ก็เลยต้องใช้ไม้กวาดอะค่ะจะได้กวาดเก็บกองทีเดียวเลยอะค่ะมันง่ายดีการทำงานบ้านตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องสนุกไปแล้วอะค่ะแม่ไม่ได้ขยันหรอกนะคะแต่รู้สึกสบายใจอะค่ะเวลาบ้านเรามีความมีระเบียบก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดด้วยอะค่ะแล้วทำให้แม่อารมณ์ดีขึ้นด้วยอะค่ะอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะที่ชอบรกก็จะเป็นห้องครัวค่ะพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดอะค่ะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นทั้งเศษอาหารแล้วก็ขยะห้องครัวพยายามทำให้มันรกน้อยที่สุดยิ่งสะอาดก็ทำให้สบายใจขึ้นนะคะกวาดทุกซอกทุกมุมอะค่ะถ้าเราถูพื้นนะคะจะสะอาดกว่านี้ไม้ถูพื้นนี้ค่ะใช้งานง่ายมากมันเก็บกวาดเศษฝุ่นได้ทุกซอกเลยค่ะพิกัดไม้ถูพื้นใต้โพสเลยนะคะวันนี้ค่ะดาไม่ได้ทำกับข้าวเพราะไม่รู้จะทำกับข้าวอะไรดีรู้สึกเบื่อไปหมดแต่ก็มีอยู่แวบนึงอยากกินข้าวสมองวัวทอดขมิ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกสามีนะคะแต่พอสามีพาไปกินข้าวนอกบ้านเรารู้สึกว่านี่เราคิดดังไปใช่ไหมว่าจะกินข้าวร้านนี้เพราะเมนูสมองวัวทอดขมิ้นนะคะมันมีแต่ร้านนี้นี่แหละขอบคุณนะที่พามาร้านนี้อยากบอกว่าร้านนี้ค่ะกับข้าวอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นร้านประจำของเราเลยอะค่ะชื่อร้านอาเบมาโคคุนะคะเมนูทุกอย่างแทบจะเกี่ยวกับเนื้อเลยอะค่ะแต่ก็มีขายของหวานด้วยนะคะมีทั้งบราวนี่แล้วก็ไอศครีมค่ะมีทั้งโรตีแล้วก็ชาปากีด้วยค่ะเมนูที่ดากินนะคะก็จะเป็นเมนูข้าวสมองวัวทอดขมิ้นค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะน่ากินมากๆจะบอกว่ากินมาหลายครั้งแล้วอะค่ะรสชาติอร่อยไม่เปลี่ยนเลยอะค่ะสั่งกินคู่กับเกาเหลาอร่อยมากเลยค่ะนี่เป็นหน้าตาเกาเหลาของเราค่ะน่ากินมากเป็นเกาเหลาเนื้อตุ๋นนะคะก็จะผสมรวมกันนะคะมีทั้งตับม้ามแล้วก็เอ็นแก้วอะค่ะผสมรวมมิกกันย่อทั้งเอ็นแก้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
แล้วเจอกันใหม่ค่ะ